สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ตบายกันชรยานะคะคลิปนี้มาตามคำขอค่ะ FC ขอมาเนาะบอกอาจารย์ทำเรื่องของคนรักเก่าให้หนูหน่อยอ่ะเราจะมาทำกันว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมจะกลับไหมเขาคิดอะไรอยู่แล้วทำไมยังไม่กลับมาสักทีแล้วจะกลับมาไหมเขาไปมีคนใหม่แล้วเป้า อะไรคือเหตุผลของการไม่กลับแล้วอยากจะกลับไหมล่ะในความคิดของเขาหน้าเจาะลึกกันไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะมา FC ที่ขอมาคือเขาดูดวงกับอาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่มาดูดวงด้วยนะคะแล้วขอมาก็ทำให้นะจ๊ะในกรณีของคนรักเก่านะจ๊ะเพิ่งเลิกกันไม่นานความสัมพันธ์เพิ่งเลิกกันแล้วยังตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ไหวรักเขาอาจารย์อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะอย่าได้อินกับเราอาจารย์ไม่ได้คิดจะอยากแบบหัวเราะในความทุกข์ของใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างในขณะที่รอคอยนะจะรอเราได้อะไรไหมล่ะมาดูกันก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงมาดูกันก่อนมันเกิดอะไรขึ้นล่ะถึงเป็นคนรักเก่าถึงเลิกกันไปอ่ะเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมากันที่ธาตุไฟก่อนนะจ๊ะมาขอดูความสัมพันธ์ของคุณ2คนก่อนความสัมพันธ์ของคุณ2คนที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคุณไปส่องเขาอยู่หรอจ๊ะคุณไปส่องเขาอยู่หรอไปเฝ้ามองไปแอบสืบแอบส่องอยากดูอยากรู้อยากเห็นนะจ๊ะอ่ะโอเคเขาล่ะชีวิตเขากับคุณล่ะ10ดาบว้าวเขามี10ดาบเลยนะไฟแม่สิงห์ธนูไปทำอะไรเขาคะหนูไปทำอะไรเขาจ๊ะคุณไปทำอะไรเขาถึงเขานอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เลยทีเดียวเชียวอ่ะเรื่องราวที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาของคุณมันเหมือนเป็นความรักที่เหนื่อยเนาะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้โอ้โหบางคนส่องอะส่องจนตาถลนแล้วมั้งส่องอยู่นั่นแหละส่องเช้ากลางวันเย็นส่องได้ว่างตอนไหนส่องตอนนั้น อยากรู้ว่าเขามีใครเปล่าอยากรู้ว่าเขามีความสุขดีไหมอยากรู้ว่าเขาอะยังคิดถึงเราบ้างไหมชีวิตก็เป็นไงเราก็อยากรู้ใช่ไหมคุณยังแบบอารมณ์ของคุณคือจริงๆอะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับความรู้สึกกับชีวิตช่วงนี้ตัวคุณเองก็มีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกรับยังมาหนักใจมาเครียดในเรื่องนี้อีกอารมณ์เนี้ยแต่คุณรักเขาอาจารย์เห็นคุณรักเขาคุณปิดคนอื่นได้ปิดอาจารย์ไม่ได้อาจารย์เห็นในไพ่นะจ๊ะคุณไม่ไว้ใจเขาเลยคุณไม่แน่ใจในคำพูดการกระทำเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้พฤติกรรมรู้ถึงนิสัยรู้ถึงตัวตนของเขาก็เป็นได้คุณเลยอาจจะแบบไม่แน่ใจคุณอาจจะมองเขาไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปมีคนอื่นแล้วแหละอาจจะไม่ได้รักเราจริงๆคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะจ๊ะที่ผ่านมาก็คือจบไม่สวยป่ะบางคนก็จบไม่สวยเนาะเขาก็มีอีโก้คุณเองก็ไม่ธรรมดาคุณเองก็มีความคิดเป็นของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอีโก้ต่างอีโก้มารวมตัวกันตรงนี้ก็ได้แต่เดินจากไปนั่นแหละเขาเทคุณหรือคุณเทเขาไม่รู้แต่อาจารย์มองเห็นว่าเขารักคุณนะ King of Cup King ถือถ้วยมีความรักแต่รักไม่ทำอะไรทำไมถึงไม่ทำอะไรล่ะก็อยากกลับมารักตัวเองบ้างแล้วคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วที่ผ่านมาเหมือนมันเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์นี้บางคนเหนื่อยบางคนเจ็บกับคำพูดการกระทำจบไม่สวยในบางคนนะคะอาจจะเป็นแค่คำพูดให้ใครอีกฝ่ายหนึ่งเศร้าใจเสียใจน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความรักอยู่บางทีคนเราอ่ะนะก็พูดไม่ตรงกับใจคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ คิดอย่างพูดอย่างอ่ะปากบอกปากว่าเขาอ่ะแต่ใจน่ะรักเขามากเป็นปะบางคนแบบว่าโอ้โหฉันไม่สนหรอกฉันไม่แคร์หรอกว่าเขาเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแคร์เขาปากกับใจไม่ตรงกันนะจ๊ะเขาก็นิ่งอ่ะเขาก็ไม่สนนะเขาก็เงียบนะที่ผ่านมาแรงต่อแรงผสมกันมันก็เรียบร้อยอย่างที่บอกอ่ะ10ดาบเลยจบมันแยกทางต่างคนไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
จริงๆคุณก็คิดจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณนะเพราะว่าคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากแต่ว่าแค่คุณคิดถึงแค่คุณยังรักแค่คุณยังลืมไม่ลงมันยังใหม่อยู่หรือเปล่าอารมณ์นี้หรือเปล่าแล้วยังไงต่อบางทีบางทีตอนที่คุณคบกันน่ะคุณก็ฝันหวานไว้เยอะโอ้โหไพ่ของการถือดาบคิงถือดาบเควีนถือดาบถือดาบคนละเล่มอะต่างคนต่างก็มีดีต่างคนก็ต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองต่างคนเหมือนต่างแข็งนะภายนอกนะคะดูแข็งมากเขาก็แข็งคุณก็แข็งแข็งต่อแข็งมาเจอกันก็เรียบร้อยแต่คิดถึงกันหรือเปล่าคิดถึงกันนะอายุต่างกันด้วยเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยล่ะเคยเป็นครอบครัวเคยหวังว่าคนนี้จะเป็นครอบครัวกับเราได้หรือคุณอาจจะมีคอมมิตกับเขาเรียบร้อยแล้วอายุต่างกันด้วยต่างกันอายุน้อยกว่าอะไรอย่างนี้มันเหมือนไม่ได้อยากเดินจากมาหรอกแต่ต้องจากมาเพราะใครบางคนรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวมากเกินไปไหมยังร้อนรายยังร่องรอยยังไม่อยู่กับร่องกับรอยยังมีเพื่อนฝูงอยากทำอะไรก็ทำยังไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่จะสามารถมองไปได้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือความสัมพันธ์ของคุณเคยวาดวิมานในอากาศเคยมีความสัมพันธ์ที่ดูสวยหรูมีความสุขต่อกันแต่ในวันนี้มันกลับพังทลายลงไปแต่ในมองถึงไพ่ก็ไม่ได้อยากเดินออกไปไม่ได้อยากไปแต่มันมีเหตุจำเป็นมีเหตุผลคุณมีเหตุผลของคุณเขามีเหตุผลของเขาต่างคนต่างใช้สมองไม่ได้ใช้ใจถึงใช้ใจไหมน่ะคืออย่างที่บอกพูดไปปากกับใจไม่ตรงกันไงใจน่ะรักแต่พูดไปอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่คือความสัมพันธ์ของคุณอ่ะชีวิตคนที่คุณรักคนรักเก่าคุณเนี่ยชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงไปดูเขาซิว่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงเขาอยากกลับมาไหมเขาทำไมไม่กลับมาเขาติดในเรื่องของอะไรทำไมไม่กลับมารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปดูเขาชีวิตเขากันชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่คุณรักคนที่คุณเป็นประเด็นชีวิตเขาสบายดีไหมมีคนใหม่ไปยังคอมมิตกับใครไปยังลืมแล้วหรือยังชีวิตเขาเป็นยังไง The Chariot คนดื้อ นะบางคนแบบว่ามีความดื้อรั้นในตัวเองสูงมากเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะคักคานนะจ๊ะเป็นคนเจ้าชู้อยู่นะดูรำมุนดูเจ้าชู้คุณอยากกลับไปนะดูเลยคุณอยากกลับไปมากเขาดูโดดเด่นอยู่นะคนนี้ไปทางไหนไฟส่องหน้าเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการ The Moonเดี๋ยวขอดูก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขามีการเดินทางเนาะไปไหนไม่รู้มีการเดินทางโอ้โหก้าวถ้วยเดี๋ยวโฟมาอีกโอ้แม่เจ้าอ่ะบางคนเป็นทหารตำรวจราชการบางคนเป็นคนรักษากฎหมายบางคนอีโก้รุนแรงมากอ่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเหรอชีวิตเขากำลังเริ่มต้นกำลังบาลานซ์จิตใจกับสิ่งใหม่ๆอยู่แต่ว่าสิ่งใหม่ๆมีคนเข้ามาจีบเขานะมีคนคอมมิตกับเขาด้วยแต่ว่าเหมือนจริงๆเขาไม่ได้อยากได้อะไรแต่อยากได้เงินนะเงินอะ Ace of Pentacles อะคุณเปย์เขาเปล่าอยู่ด้วยกันอะถ้าคุณเปย์เขาเขาก็รักเงินของคุณอะนี่เงินผลประโยชน์นะจ๊ะเขายังเป็นคนที่เป็น The Fool ค่ะนิสัยเด็กๆแต่ว่าเขารู้สึกเสียใจนะกับการสูญเสียครั้งนี้รู้สึกเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างแต่เขามีรักไหมมีเขามีรักครั้งใหม่ก้าวถ้วยคือคนที่แพรวๆมีรักรับแอบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นหวั่นไหวก็ใครไปทั่วแล้วก็นับถือยศถืออย่างเจ้ายศเจ้าอย่างถืออีโก้อะไรอย่างเงี้ยมันหน้ามันโหนกมากเลยคนเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะคนเนี้ยชอบเดินทางมั้ยมีการเดินทางถามว่าบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เขาก็มีคนมาจีบละแต่เขาเอามั้ยก็ยังไม่ได้เอานะก็ไม่ได้คอมมิตนะเพียงแต่เขาชอบใช้ชีวิตที่อิสระที่จะเลือกอิสระที่จะคิดแต่สิ่งที่เขากำลังเสียใจอยู่นี้มีบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เขาพลาดพลั้งทำไปเหมือนตอนนี้เขาไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตของเขาค่ะแล้วก็มีความแบบทะนงในตัวเองสูงคืออาจจะคือคนเราก็ไม่เกิดความมั่นใจในตัวเองอะความมั่นใจมีเสน่ห์มีตังด้วยอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งหน้าตาดีด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยมันเยอะอะ คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมนี่ไหมกุมเด่นพฤษภกันมังกรกรกฎตุลแล้วก็น้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะช่วงนี้เขาเกิดอารมณ์ดิ่งๆดาวๆเซ็งๆเหนื่อยๆเบื่อๆคนที่เข้ามาหยิบยื่นไมตรีก็ไม่ได้รับนะ
รับไหมอาจจะคุยค่ะคอมมิกคุยกันคุยกันคอมมิกการไปไหนแบบไม่ได้คอมมิกเป็นแบบคุยได้ถ้าคุยได้แต่ไม่ค่อยขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นชีวิตเขายังเป็นอิสระเสรีเหนืออื่นใดเลยอินฟรีดอมเลยค่ะนิวฟรีดอมเลยนะจ๊ะแต่เขาอาจจะไม่เปิดใจกับใครบ้างเพราะเขาสูญเสียความรู้สึกสูญเสียใจสูญเสียอะไรบางอย่างเขายังเสียได้เสียใจอยู่ทุกวันนี้โอเคไหมเขาจะกลับมาไหมไฟแม่สิงห์ธนูคนที่คุณรักเขาคิดจะกลับมาหาคุณบ้างไหมอะไรคือเหตุผลของการไม่กลับเขาคิดจะกลับมาง้อคุณบ้างไหมเขาคิดจะกลับมาทักคุณบ้างไหมอะไรคือเหตุผลของการกลับหรือไม่กลับเขาคิดจะกลับมาไหมก่อนเขาคิดจะกลับมาไหมเขาคิดจะแท็กแอคชั่นเขาคิดจะทักคุณมาไหมง้อคุณไหมเขาคิดไหมสิบดาบโอ้โหนอนจมกองเลือดเลยอ่ะอ๋อเครียดโอ้โหเก้าดาบสิบดาบเจ็ดดาบเอาดาบไปขายกันไหมเอาดาบไปขายกันดาบเยอะมากทำไมโอเครู้ละทำเขาอยากกลับเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณบ้างไหมคิดอยากจะกลับมาแต่ไม่ทำเพราะว่าคุณทำเขาเจ็บมากบอกตรงเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือเขาไม่ไว้ใจคุณคุณอาจจะทำอะไรเขาได้รู้ได้เห็นในพฤติกรรมที่ผ่านมาคุณทำให้เขาร้าวรานใจมากอะสิบดาบนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวกระเจ็บมากอะเอางี้ที่เขาไม่กลับมาที่เขายังไม่กลับมาเพราะเขาเองเขาก็มั่นใจว่าตัวเขาก็มีดีเหมือนถ้าอยู่ตรงนั้นอดีตที่ผ่านมากับคุณกับเขาไม่รู้คอมมิตกันยังไงมันมีสิบดาบจุดนี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าคุณทำเขาเจ็บไม่ว่าจะเป็นคำพูดเป็นการกระทำการไม่เติมเต็มเขาเจ็บโคตรเจ็บกลัวเจ็บอีกเขาจะกลับมาไหมเขาเคยคิดเขาจะกลับมาแต่เขาไม่ทำค่ะเพราะว่าใครบางคนในที่นี้อาจจะมองว่าอาจจะมองว่ามันเสียเวลากับการคอมมิตครั้งนี้มันดูแล้วมีใครคนหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาก็ได้ที่ทำอะไรรับหลังคุณหรือไม่อาจจะเป็นการส่องเป็นการสืบเป็นการเห็นในพฤติการของคุณก็ได้คนคนนี้รักครอบครัวมากนะเป็นคนรักครอบครัวทำงานหาเงินขยันมากแต่เป็นคนรักครอบครัวหรือคุณเป็นครอบครัวกับเขาเขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองว่าเขาก็เก่งมีความสามารถหน้าตาดีมั่นใจอ่ะมันหน้ามันตามั่นใจอ่ะอารมณ์นั้นตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสคือเงินค่ะเขาอยากได้เงินความมั่นคงเงินทองอาจจะมุ่งเน้นไปถึงเงินแล้วก็ก้าวถ้วยก็มีเสน่ห์คนเสน่ห์เยอะหญิงรักหญิงชายรักชายได้อะไรคือเหตุผลของการไม่กลับมาของเขาคะอะไรคือเหตุผลของการที่ไม่กลับมา The Star The Traveler เหตุผลของการไม่กลับมาในบางคนอยู่เป็นรักลับๆไหมคะรักลับๆ รู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปิดเผยกันในที่แคบๆวงแคบๆเขารู้สึกถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและก็ถ้าใครบางคนมีครอบครัวแล้วนะจ๊ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าการกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีป่ะมันจบกันไม่สวยด้วยเดอะทาวเวอร์มันพังถล่มทลายพังใจพังความรู้สึกพังความคิดกันลงไปเลยน่ะแล้วก็เขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวคุณเลยไม่ว่าคุณจะคบกันแบบไหนมาเมื่อครั้งอดีตนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่กลับมานั่นคือการไม่มั่นใจมองเห็นความสัมพันธ์นี้ถึงความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นในความเป็นจริงค่ะจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขเลยกับการที่เลือกเดินไปเหมือนเราสองคนเข้ากันไม่ได้อะเหมือนเราสองคนต่างคิดต่างมีเหตุผลในตัวตนของตัวเองมากเกินไปนั่นแหละเหตุผลที่เขาไม่กลับมาเขาพยายามทำใจอยู่นะเขามีคนเข้ามาด้วยแหละแต่ถามว่าเขาเมกไหมไม่ถ้าถามว่าเขารักคุณเวลาที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เขายังรักคุณไหมตอนนี้เขายังรักคุณไหมเด็ดหมดรักกันไปตั้งแต่ตอนไหน The Death เลยนะ The Death เลยคุณทำอะไรก็เจ็บจนจบโอ้ยรักไหมก็รักนะก็รักโอ้รักมากเขายิ่งต้องตัดใจถามว่ารักไหม King Page of Cups เป็นไพ่ใบเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้ารักไหมน่ะเขาเคยรักเขาเคยทุ่มเทเคยให้ใจแต่ตอนนี้เขากลับไปรักตัวเองแล้วค่ะ
เขากลับไปรักตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกถึงความรักที่มีต่อคุณร้นพ้นแต่ว่ามันอาจจะแบบอย่างที่บอกอ่ะเขาอาจจะไม่เคยทำอะไรเพื่อใครแต่พอเหมือนเขารักคุณแต่เขาอาจจะไม่ทำอะไรให้คุณรู้แต่เขารู้ว่าเขารักอ่ะเขารู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนเอาเงี้ยตอนนี้มันมีเพจออฟคัพเป็นรักอยู่ยังอะไรวอนอยู่ยังรักอยู่แต่ต้องตัดใจเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะว่ารักไปแล้วได้อะไรได้ความสุขได้ตบได้แต่งได้สถานะได้ความสุขไหมไม่ได้อะไรเลยกับสถานะนี้ใช่จำใจจำยอมเดินออกไปแต่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาดีๆที่เราได้คุยกันช่วงเวลาที่มีร่วมกันคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแหละแต่เขาอยากไปรักตัวเองแล้วอ่ะเขามองถึงการรักตัวเองเป็นหลักแล้วไฟอ่ะแล้วคุณสองคนมีโอกาสโคจรมาพบกันอีกไหมมันจบแล้วจริงๆจบแล้วโดยปริยายเลยเหรอ The heart and test เซนคุณบอกได้จบไหมเขาจบไหมคิดถึงเหลือเกินโอ้โหคิดถึงโอ้ไพ่คนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้ถามว่าคิดถึงอยากกลับมาลองดูสิถ้าคุณไปทักเขานะวิ่งกลับมาไม่ทันเลยถ้าคุณไปทักเขานะเขารอคุณอยู่เขาคิดถึงคุณความผูกพันร้นพ้นมากแต่เขาแค่คิดว่าตอนที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรมันทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจมากมันอาจจะมองถึงคุณไม่เคยสนใจเขาไม่เคยแคร์เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาไม่เคยพูดอะไรเลยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาก็มีคุณค่านะตัวเขาเองเขามีค่าพอเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นราคาไม่ให้ค่าเขาเลยเนี่ยเขาก็อยากหลุดพ้นจากตรงนี้มันมองถึงมุมต่างกันมั้งคุณอาจจะมองอย่างนึงเขาอาจจะมองอย่างคุณอาจจะมองว่าคุณอยากให้เขาเอาอกเอาใจพูดจาดีๆแต่คุณทำกับเขาหรือยังใครถ้าเราอยากได้อะไรจากใครเราต้องทำก่อนเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเขาอาจจะคิดว่าเขาคิดนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะเขาคิดว่าเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มหมดแล้วบอกคุณไปหมดแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแล้วแต่สิ่งที่ได้รับกับการเป็นแบบไม่ไว้ใจเขาอาจจะไปเห็นอะไรมานะไงอย่างที่บอกคุณอาจจะคุยกับคนอื่นหลายๆคนแล้วก็อาจจะไปรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของฉันมันไม่ใช่ที่ที่ฉันจะยืนได้ฉันก็ไม่ยืนฉันก็ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้นะจ๊ะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะจบมันจบแล้วจริงๆเหรอความใจแข็งเอางี้ถามว่าจบไหมโอ้โห The Emperor The Empress ต่างคนต่างมีดีว่างั้นเถอะถามว่าจบไหมเอางี้อยากกลับมาเลือกเกิดในใจความคิดการกระทำไม่เมร์ความคิดมันล้นพ้นมากอ่ะความคิดอยากกลับมาอยากมาพูดด้วยอยากคอมมิกด้วยแต่มันวางอีโก้ลงไม่ลงถ้าคุณอยากไปคุณแค่สะกิดเข้าไปสะกิดเท่านิดเดียวสะกิดให้รู้ว่าหรือทำอะไรก็ได้เป็นการส่งสัญญาณให้เขาได้รู้ว่าคุณก็มีใจคุณก็หวยหาคุณก็ต้องการคุณก็เสียดายเขาคุณก็ชอบเขาคุณก็รักเขามันเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆนะเขารออยู่เหมือนต่างคนต่างรอต่างคนต่างรอเกมนี้ใครจะชนะเธอใครใจอ่อนก่อนใครหวั่นไหวได้ก่อนใครทักก่อนแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันกลับได้แต่ต้องมีคนคนหนึ่งที่ลดอีโก้ศักดิ์ศรีลดความเป็นตัวตนของตัวเองมากลดลงหน่อยอีโก้ลดลงหน่อยรออยู่นะจ๊ะใช่โอ้โหคิดถึงความรักครั้งนี้มันเป็นตัวจริงๆด้วยมีคนบุคคลที่3เข้ามาแต่มันเป็นกรรมรักนี้มีกรรมรักนี้เป็นคู่กันแต่เป็นคู่กรรมมาเจอกันในวันที่ไม่ใช่ในเจอวันที่สายหรืออะไรก็แล้วแต่คำว่ากรรมของอาจารย์หมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงอาจจะมีคนมาเขามีคนเข้ามาเขาเป็นคนชอบเซ็กเขาอาจจะไม่ได้รักเราจริงแต่มีความผูกพันกันมาอดีตชาติมันมีความรู้สึกเหมือนคนโดนของอะเราทำไมแบบมันร้อนรนทุรนทุรายกับคนนี้แพชชั่นมาเต็มความต้องการความปรารถนาทำไมมันเจ็บเลือดเกินทำไมมันทุกข์เลือดเกินกับคนนี้เขาก็เป็นเขาก็รู้สึกเหมือนคุณก็นี่ไงคือเหตุผลของกรรมคุณนิ่งเขานิ่งก็กรรมมันทำให้คุณแยกจากกรรมมันทำให้คุณดึงใจเข้าหากันยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันยังไม่เคยลืมกันนั่นคือกรรมล้วน
โอเคไหมทัวร์ครับเลิฟเลิฟรักกันนะรักกันเรารักกันเขามีใจคุณมีใจแต่มันมีความเป็นไปไม่ได้เพราะตัวตนของคุณทั้งคู่นั่นแหละคุณอีโก้สูงเขาอีโก้สูงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราอยากได้ความรักเราก็ต้องทำถ้าเราอยากได้แฟนแต่งตัวสวยๆออกไปนอกบ้านไปข้างนอกจะได้เจอแฟนจะได้เจอผู้ชายอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะเจอคู่นอนอยู่บนเตียงไม่เคยออกไปจากบ้านเลยคู่จะเข้ามาหาที่บ้านไหมหรือคุณอยากได้เขาอะคุณอยากคุยกับเขาอะแต่คุณอีโก้สูงมากฉันไม่คุยฉันไม่ง้อหรอกนะฉันไม่สนหรอกนะก็อยู่แบบเนี้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปสุดท้ายกรรมมันจะค่อยๆผ่อนคลายไปแต่ถ้าให้อาจารย์แนะนำในไพ่อย่ารอเลยค่ะรักนี้มีกรรมโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ไซ AFE 0329ไว้เจอกันค่ะ